ซูเปอร์โรบอทวอร์แซด 2คือการยกเครื่องอีกครั้งของแซดและเพิ่มความต่างให้กับเรื่องการใส่ซีรีส์ที่เข้ามามากมายขึ้นระบบการเล่นย้อนกลับไปเล่นแบบยูนิตเดียวเหมือนอัลฟาไม่เป็นรูปแบบทีมแล้วแต่การเล่นก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมให้อารมณ์การเล่นเหมือนกับไปเล่นอัลฟาหรือชุดคลาสสิกอีกครั้งกับยูนิตที่แปลกตากว่าเดิมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนเราจะมาพูดถึง Super Robot War Set 2.1 ฮักไข่เห็นวันวางตลาด14เมษายน2011บนเครื่อง PSP ซีรีส์ Z ภาคต่อของ Super Robot War Z โดยย้ายจากเครื่อง PlayStation 2มาอยู่บนเครื่องเล่นเกมมือถืออย่าง PSP แทนโดยจะแบ่งออกเป็น2บทที่ต่อเนื่องกันคำว่าฮักไข่เห็นหมายถึงบทแห่งการทำลายDestruction Chapter หลังจากการสั่นสะเทือนของมิติเวลากำแพงกั้นระหว่างโลกที่ต่างมิติกันก็ถูกทำลายทำให้เกิดพหุโลกต่างๆขึ้นมามากมายการแยกออกจากการล้อมรวมเพื่อเป็นเอกภาพคือเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นโลกถูกแบ่งออกเป็นมหาอำนาจ3ฝ่ายริทาเนียนยูเนียนสหพันธ์ปฏิวัติมนุษยชาติและกลุ่มสเปซโคโลนีต่างก็พยายามคานอำนาจของกันและกันการแก่งแยกอำนาจกลายเป็นสงครามที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตรอยแยกของมิติที่ยังมีกลุ่มสัตว์ร้ายจากต่างมิติปรากฏตัวเข้ามาReview Super Robot War Z 2คือการยกเครื่องอีกครั้งของ Z และเพิ่มความต่างให้กับเรื่องการใส่ซีรีส์ที่เข้ามามากมายขึ้นระบบการเล่นย้อนกลับไปเล่นแบบยูนิตเดียวเหมือนอัลฟาไม่เป็นรูปแบบทีมแล้วแต่การเล่นก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมให้อารมณ์การเล่นเหมือนกับไปเล่นอัลฟาหรือชุดคลาสสิกอีกครั้งกับยูนิตที่แปลกตากว่าเดิมซีรีส์ที่เพิ่มเข้ามาเยอะมากจากแซดและเป็นเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยมีในซูเปอร์โรบอทวอร์เกือบทั้งหมดและส่วนใหญ่เน้นไปที่การ์ตูนยอดนิยมในเวลานั้นฉากการเล่นเหลือเพียง50ฉากแต่ยังไม่จบเพราะต้องไปต่อเอาบทที่2ใน Z 2.2 ตัวละครลับในเกมที่ต้องทำเงื่อนไขเพื่อได้มามีน้อยมากส่วนใหญ่ยูนิตจะอัปเกรดตามเรื่องราวหลักไปเลยถึงจะตัดระบบแบบทีมไปแต่กลับให้ความสนุกมากกว่าระบบทีม3คนใน Z จำนวนฉาก50ฉากจำนวนซีรีส์35ซีรีส์ความยาก7เต็ม10ความสนุก8เต็ม10สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ